มาทำอะไรที่นี่ฉันมาหาสิ่งนี้และฉันรู้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นี่โทษฉันอย่างนั้นเหรอเธอหาว่าฉันทำเหรอเธอคิดว่าฉันเป็นคนทำร้ายย่าเหรอพูดจาแบบนี้ออกมาได้ยังไงกันน่ะยังมาหาเหตุผลใส่ร้ายฉันตลอดเหตุผลงั้นเหรอถ้าเธอไม่รู้เรื่องจริงๆเธอมั่นใจได้ยังไงว่ามันเป็นฝีมือของคนใช้นะตอนนั้นไม่มีใครทำอะไรเธอด้วยซ้ำแต่ว่าเธอน่ะร้อนตัวใช่ไหมฮะพูดได้ไงว่าย่าลื่นน้ำยาล้างพื้นเธอเงียบเพราะเธอพูดไม่ออกสินะบินที่ยาเธอไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาฉันครอบครัวเราจะตัดสินว่าจะเอายังไงต่อไปฉันไม่ได้ทำอะไรนะทำไมจะต้องไปเอาให้ครอบครัวมาเกี่ยวด้วยล่ะปูนำเดี๋ยวก่อนนี่เป็นการเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ฟังนะจะบอกทุกคนไปมันก็เท่านั้นนั่นแหละปูนำนี่ปล่อยผมกับสร้อยของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอออกไปบอกใครแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยเธอออกไปแน่นอนบีเดียปล่อยสร้อยแต่งงานของฉันเดี๋ยวนี้กล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับฉันเธอเป็นบ้าอะไรของเธอฉันมันเป็นเรื่องของสามีกับครอบครัวฉันไม่ยอมเธอแน่นอนฉันจะต้องปกป้องพวกเขาปล่อยผมฉันปล่อยสร้อยแต่งงานของฉันสิบอกให้ปล่อยฉันบีทีอย่าฉันบอกให้ปล่อยสร้อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเธอนะเธอจะตบหน้าฉันอย่างนั้นเหรอเอาสิตบฉันเลยเธอหยุดทำไมล่ะเธอกลัวเหรอฉันไม่ได้กลัวหรอกนะแต่ถ้าฉันตบเธอแล้วก็ฉันกับเธอก็ตำไม่ต่างกันที่ฉันพูดเนี่ยถูกต้องไหมล่ะฮะดีนะที่เธอไม่ได้ตบฉันเพราะถ้าเธอทำแบบนั้นฉันจะจัดการเธอให้ทรมานที่สุดเลยปูนำวิทยาที่เธอกล้าได้ยังไงปูนนำเป็นเมียนายบินทิยาก็เป็นเมียฉันนายจะมาทำร้ายบินทิยาไม่ได้เด็ดขาดนี่เธอเข้าข้างบินทิยาหรือไงประยมเธอก็รู้ว่าย่าตกบันไดเพราะบินทิยาแท้ๆเลยอ
ชื่อก็ถามเธอดูสิปูนำโกหกนะเธอใส่ร้ายฉันย่าไม่ได้ล้มตกบันไดเพราะว่าฉันว้าเลิกแต่งเรื่องได้แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องแต่งมันคือเรื่องจริงพระเจ้าปรียมฉันไม่ได้ทำอะไรย่าสักหน่อยนะจะทำอะไรฉันก็ได้จะว่าฉันก็ได้ทำร้ายฉันยังไงก็ได้เลยแต่ว่าอย่ามากล่าวหาฉันแบบนี้ฉันไม่มีทางทนได้หรอกนี่อย่าไปเชื่อนะบิทิยากำลังโกหกอยู่ฉันมีหลักฐานฉันเจอเส้นลวดที่บิทิยาใช้ดักขาย่าตอนที่ย่าน่ะกำลังลงบันไดลงมาเธอมีหลักฐานอะไรล่ะบอกฉันสิอย่ามาใส่ร้ายฉันมั่วๆนะถ้าเธอมีหลักฐานจริงๆก็เอามาให้ทุกคนสิตอนแรกมันอยู่กับฉันนี่นะมันน่าจะหล่นที่ไหนสักที่นึงฉันไม่ได้โกหกนะตอนแรกมันอยู่กับฉันจริงๆนะเส้นลวดที่บินทิยาใช้ดักขาย่าให้ตกบันไดบินทิยาต้องไปซ่อนที่ไหนแน่ๆเลยค้นตัวเธอนี่เธอสงสัยฉันเหรอเธอคิดว่าฉันซ่อนหลักฐานอย่างนั้นเหรอฉันจะซ่อนหลักฐานได้ยังไงฉันยืนอยู่ตรงนี้ต่อหน้าทุกคนแบบนี้แล้วฉันจะปิดบังมันได้ยังไงฉันจะเอาไปซ่อนที่ไหนจะค้นตัวฉันเหรอเอาสิปูนำฉันเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเธอน่ะร้ายกับฉันมาตลอดเลยเธอพยายามจะปั่นหัวให้สามีของฉันกับครอบครัวของเขาเกลียดฉันด้วยฉันแต่งงานกับคนรักของเธอแต่ตอนนี้ปรียมเป็นสามีฉันแล้วทำไมจะต้องพยายามทำให้เราแตกหักทำไมจะต้องทำให้เราแตกคอกันด้วยล่ะฮะทำไมอยากจะให้เราต้องหย่ากันนะเธอควรลืมปรียมได้แล้วเธอมีหลักฐานแล้วนะใช้ชีวิตของเธอต่อไปสิฉันไม่ได้เป็นอะไรกับปรียมอีกแล้วมีแต่เธอที่คิดจะทำอะไรต่ำๆแบบนี้นะและเธอไม่มีทางอยากได้หรอกเพราะว่าเธอสองคนน่ะไม่ได้แต่งงานกันจริงๆแต่แรกใช่มันเป็นเรื่องจริงปรียมกับบิทิยาไม่ได้แต่งงานกันตั้งแต่แรกออกมาสิจะเงียบทำไมกันล่ะทำไมไม่พูดอะไรออกมาล่ะได้ถ้าคิดว่าฉันผิดหรือเข้าใจผิดไปเอาหลักฐานมาว่าเธอแต่งงานกันจริงๆสิคนเราเนี่ยแค่ใส่ชุดแต่งงานไม่ได้หมายความว่าจะแต่งงานกันจริงๆหรอกนะถ้ามีหลักฐานใช่ไหมล่ะหลวงพ่อคนไหนแต่งงานให้เธอฮะยังจำได้อยู่ไหมไปเอาหลักฐานมาสิฉีกหน้าฉันเลยเธอน่ะทำร้ายฉันมานานแล้วนะแต่ว่าฉันไม่ได้เสียใจอะไรแต่ที่ทำให้เสียใจก็คือการใส่ร้ายชีวิตแต่งงานของฉันก็ได้ถ้าอยากจะได้หลักฐานใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเอาหลักฐานให้เธอเอง
ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันแต่งงานกับปริยมจริงไฟรักแดนเถื่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา1ทุ่ม50นาที